กำลังรับฟังรายการชาย Alike Podcast แสงส่องวรรณกรรมโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยนำเสนอทุกวันจันทร์พุธศุกร์ทางช่อง YouTube Thai Writer ดำเนินรายการโดยชัยจักรทวยุทธานนท์สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับพบกับรายการชาย Alike Podcast แสงส่องวรรณกรรมโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยอีกครั้งนึงแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับแขกรับเชิญที่จะมาพูดคุยกับเราวันนี้ก็เป็นคนคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะครับคุณแนทธรรมรุจาธรรมสโรจน์นะครับถ้าคุณผู้ฟังจำได้หลายเทปที่แล้วเนี่ยคุณแนทก็เคยมาพูดคุยกับเราในฐานะนักเขียนกวีอีกคนหนึ่งที่มีผลงานที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้อ่านนะครับและวันนี้แนทก็จะมาพูดคุยกับเราอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับการทำงานอีกด้านหนึ่งของเธอนั่นก็คือการแปลหนังสือคราวนี้เป็นวรรณกรรมเยาวชนที่เรียกว่าโด่งดังมากใครก็ต้องรู้จักวินนี่เดอะพูใช่ไหมครับและล่าสุดครับแนทก็ได้แปลหนังสือชุดวินนี่เดอะพูเป็นเล่ม3เล่ม4นะฮะชื่อฉบับภาพล่องหนเอ๊ะทำไมภาพล่องหนคืออะไรนะครับแนททำงานกับเล่มนี้ยังไงบ้างมีกระบวนการในการทำงานอย่างไรแล้วความน่าสนใจทำไมถึงเลือกเอา2เล่มนี้มานำเสนอนะครับก็คงเป็นสิ่งที่เราจะไปฟังจากแนทซึ่งตอนนี้อยู่ในสายกับเราสวัสดีครับแนทครับสวัสดีค่ะพี่ต้นค่ะครับขอบคุณนะครับที่เกี่ยวกับเราอีกครั้งนึงแล้วนะครับยินดีมากเลยค่ะคราวที่แล้วเราคุยกันเรื่องงานเขียนกวีทั่วไปนะรอบนี้จะมาคุยกันอัดๆหน่อยเรื่องงานแปลได้เลยครับก็จริงๆเรื่องจะว่าได้งานแปลเนี่ยจริงๆเป็นคนเป็นนักแปลมาตั้งแต่ปีประมาณปี2008อะค่ะใช่ครับ14ปีแล้วตอนแรกเนี่ยเราเริ่มทำงานแปลจากการทำงานอาสาสมัครให้สถานทูตไทยที่ลอนดอนนะคะก็แปลเอกสารแล้วก็หลังจากนั้นเรากลับมาอยู่เมืองไทยแล้วก็มาทำงานสำนักข่าวดังนั้นงานเราก็คือการเขียนการแปลเช็คภาษาไทยภาษาอังกฤษคู่กันเลยประมาณเนี้ยค่ะครับแล้วก็ล่าสุดก่อนที่จะมาแปลเล่มเนี้ยก็ทำงานอยู่กับปกติงานเราที่แบบเป็นรายได้หลักอะค่ะคือทำภาพยนตร์เนาะครับก็จะอยู่กับกองถ่ายต่างประเทศก็จะมีงานลักษณะว่าแปลบทหนังแปลรายงานกองถ่ายอะไรเงี้ยค่ะครับซึ่งถามว่ามันต่างกับงานวรรณกรรมไหมแน่นอนว่ามันต่างเนาะเราก็จะใช้แบบเหมือนด้วยความที่ถ้าเราทำงานในสายการแปลหรือการใช้ภาษาทั่วไปเนี่ยเราจะสนุกและมีความสุขกับมันอยู่แล้วดังนั้นการหมุนจากตรงนี้มาแปลวรรณกรรมมันก็เลยไม่ใช่เรื่องที่ใหญ่มากสำหรับเราคือเราก็แปลตามวิชาชีพแต่ว่าใจเราเหมือนกับเป็นกวีอยู่แล้วเงี้ยค่ะแล้วเราเขียนกลอน2ภาษาทั้งไทยทั้งอังกฤษพอได้มาอ่านได้มาแปลเนี่ยมันยิ่งสนุกมากขึ้นแต่ถ้าพี่ต้นถามว่าเอ๊ะเริ่มต้นยังไงเนี่ยมันเริ่มจากการที่สำนักอ่านร้อยเอ็ดสำนักพิมพ์อะค่ะชื่ออ่านร้อยเอ็ดเนาะถ้าเข้า Facebook จะเขียนว่าอ่านแล้วก็เลข101เป็นภาษาเป็นเลขไทยครับเขาเริ่มต้นจากการที่เขาแปลวรรณกรรมคลาสสิกอยู่แล้วอะค่ะแล้วก็เปิดสำนักพิมพ์ก็เปิดมาหลายปีแล้วมีทั้งล่าสุดจะมีสิทธารัตถะออกมาถ้าใครเข้าไปใน Facebook ก็จะเห็นเล่มอื่นนะคะเล่มแวทเทอร์ระทมหรือว่าเล่มที่ชื่อว่าเจ้าหนูเงี้ยเป็นวรรณกรรมคลาสสิกฝรั่งเศสซะเยอะเลยทีนี้พี่ดอยที่เป็นเจ้าของสำนักพิมพ์นะคะเขาอยากแปลหมีภูเพราะว่ามันเป็นวรรณกรรมอังกฤษซึ่งส่วนใหญ่แล้วคนไทยอาจจะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่คือดูเผินๆในคนไทยจะคุ้นกับเชกสเปียร์หรือชินกับกวีท่านอื่นๆใช่ไหมคะแต่ว่าหมีภูมันมีโทนของความเป็นข้อหนึ่งเป็นเยาวชนแล้วมันดูเด็กๆลงมาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดอย่างที่เนี้ยเราแปลเจ้าชายน้อยไปแล้วแต่เจ้าชายน้อยเป็นวรรณกรรมเยาวชนของเด็กแต่ว่ามันมาจากฝรั่งเศสเขาก็อยากให้มันมีสีสันแตกต่างบ้างดังนั้นคนที่เลือกเล่มอะค่ะก็คือพี่ดอยบก.ดอยนั่นเองซึ่งเป็นเจ้าของสำนักพิมพ์ค่ะแต่ว่ากระบวนการการทำงานนะคะตั้งแต่แรกคือพี่ดอยเขาไปเหมือนกับไปสืบสอหาว่าใครจะมาแปลได้เนาะแล้วก็ไปติดต่อผู้หญิงเนี่ยเป็นผู้แปลเล่ม1เล่ม2อะค่ะซึ่งหนูรู้จักเพราะว่าหนูเคยไปเรียนกับครูหญิงเรียนเขียนบทภาพยนตร์ทีนี้ครูหญิงก็เลยมาถามว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าครูหญิงแปลเล่ม1เล่ม2แต่ปรากฏว่าพออ่านเนื้อหากลอนเล่ม3เล่ม4เนี่ยเขาก็คิดว่าเขาไม่ได้ถนัดเท่าไหร่ครูหญิงก็เลยบอกว่าแนทแปลมั้ยสนใจแปลมั้ยหนูก็รับปากทันทีเพราะว่าคือโดยที่ยังไม่ได้อ่านด้วยซ้ําหมายถึงว่ายังไม่ได้อ่านเรื่องแต่ว่าเราส่วนตัวเราอะค่ะด้วยความที่เราเรียนอังกฤษนานอยู่อังกฤษประมาณ6ปีเนี่ยครับบริบททางสังคมวัฒนธรรมหรือบริบทวรรณกรรมที่เราศึกษามาเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วแหละว่ามันจะประมาณไหนแต่ว่าก็ยังไม่ได้อ่านก็เลยแบบรีบรับปากไปก่อนแล้วก็เอาเนื้อหามาอ่านทีหลังอะไรประมาณนี้ค่ะครับผมแล้วพออ่านแล้วเป็นยังไงครับมันแตกต่างจากหมีภูที่เรารู้จักกันทั่วไปไหมความเด่นของ2เล่มนี้เนี่ยเป็นยังไงครับ
คือคนทั่วไปอะค่ะไม่ใช่คนทั่วไปเฉยๆแต่พี่ตัวหนูเองด้วยที่เป็นนักแปลเนี่ยแน่นอนว่าเราจะคุ้นกับหมีภูแบบดิสนีย์มากกว่าใช่ครับใช่ครับซึ่งเราปฏิเสธไม่ได้ว่าดิสนีย์เนี่ยมันเป็นเวอร์ชันที่เขาจะมีศัพท์เรียกว่าดิสนีย์ไฟคือทำให้เป็นดิสนีย์อะคือย้อมให้มันดูแบบล่าเริงเกินเหตุหรือว่ายิ้มตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบสีสันแบบมุ้งมิงฟุ้งฟิ้งอะไรอย่างเงี้ยดิสนีย์เขาก็มีสไตล์ของเขาซึ่งแน่นอนว่ามันคนจะพูดคนอังกฤษถ้าเป็นอังกฤษแบบสายวรรณกรรมเขาจะไม่แฮปปี้กับเวอร์ชันดิสนีย์ไปเลยเพราะว่าเขารู้สึกว่ามันอเมริกันน่ะแต่นี่มันคือวรรณกรรมอังกฤษครับซึ่งวรรณกรรมอังกฤษเนี่ยมันมีความเสียดสีอยู่แล้วคือเพื่อนอังกฤษจะบอกว่าซาคาซึมอิสอินเดอะบลัดเอาเองเลยดังนั้นมันก็จะมีจิกกัดแกล้งกันอะไรเงี้ยค่ะในหนังสือเด็กนี่ก็มีพี่มีทั้งเล่มเลยอะไรเงี้ยครับเล่มสามเล่มสี่ที่หนูดูแลเนี่ยครับถ้านอกจากเรามองบริบททั่วไปว่าเป็นนิทานที่พ่ออ่านให้ลูกฟังอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะมีเรื่องแบบการล้อเลียนชนชั้นมันคืออังกฤษนี่เขาจะถนัดเรื่องนี้มากคือเป็นหมดทั้งยุโรปแหละเหมือนกับว่ามีบทที่ล้อเลียนอัศวินขี่ม้าอะไรเงี้ยว่าแบบจริงๆอัศวินไม่ทำงานเลยนะนอนอยู่บนม้าหล่อๆแล้วก็ใช้ลูกน้องแบบทหารแบบตัวเล็กๆไปทำงานแล้วตัวเองก็นอนกินนู่นกินนี่ลงไม่เป็นอะไรเงี้ยก็จะล้อเลียนทหารอัศวินแล้วก็มีล้อเลียนอำมาตย์ล้อเลียนแบบขุนนางชั้นสูงที่ประจบสอพลอเลยมันมีทั้งเล่มเลยอะค่ะแบบแต่ว่ามันจะมีไม่เยอะมากนะหมายถึงว่าด้วยเนื้อหาทั้งหมดประมาณรวมกัน2เล่มประมาณ80บทเนี่ยค่ะประมาณ80บทจะมีบทพวกนี้อยู่ประมาณเป็นเกิน10บทอะค่ะที่จะมีแซวเรื่องพวกนี้แต่ว่านักเขียนเขาก็ฉลาดอย่างเงี้ยว่าเขากระจายไปส่วนต่างๆไม่ได้มาอยู่กระจุกเดียวกันอะไรเงี้ยคืออ่านไปเรื่อยเราก็จะเริ่มเห็นว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยก็จะมีเรื่องพวกนี้ด้วยที่มากับบริบททางวัฒนธรรมที่เหลือมันจะเป็นความผูกพันของพ่อกับลูกอะค่ะเราจะเห็นว่าพ่อเขาเป็นคนเขียนหนังสือเล่มเนี้ย A.A. Milne เนี่ยค่ะใช่ใช่เขาเขียนให้เขียนโดยเหมือนกับบันทึกชีวิตลูกเขาที่เล่นกับตุ๊กตาครับดังนั้นเรื่องทั้งเรื่องก็จะเป็นการอย่างที่หนูดูแลส่วนของบทกวีเนี่ยค่ะเขาจะเป็นการวางบริบทว่าตัวละครตัวนี้ทำอะไรอยู่บรรยากาศวันนี้เขาพาลูกเขาไปสวนสาธารณะนะเห็นอะไรเห็นดอกไม้เห็นอะไรบ้างดังนั้นถ้านอกเหนือจากการเสียสีที่เหมือนกับบอกว่ามันเป็นเลือดของคนอังกฤษแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าเห็นธรรมชาติในอังกฤษอะค่ะว่ามันหน้าตาเป็นยังไงแบบมันพูดง่ายๆคือถ้าเกิดเรามองในแง่ของนักแปลเนี่ยเหมือนนักแปลต้องพาคนอ่านข้ามสองประตูให้ได้ประตูแรกมันก็คือประตูของการที่เราพาคนอ่านไปอยู่อังกฤษทั้งที่คนอ่านบางคนอาจจะไม่เคยไปก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยประตูที่2มันไม่ใช่อังกฤษตอนนี้ค่ะมันเป็นอังกฤษเมื่อ100ปีที่แล้วเพราะว่าหนังสือเนี่ยมันเขียนจริงๆเล่ม3เล่ม4ที่เป็นกวีนะคะเขียนก่อนเล่ม1เล่ม2ด้วยคือคนเขียนเขาเขียนเล่มเป็นกวีก่อนแล้วพอกวีเขาก็เลยไป develop เป็นนิทานเล่าแบบหมีภูที่เราเห็นกันเนี่ยนะคะดังนั้นไอ้เล่ม3เล่ม4ที่หนูแปลเนี่ยมันเป็นตัวมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็น starting point ที่ทำให้เกิดอยากดังนั้นมันมีการปูพื้นเรื่องบริบทว่าเฮ้ยคริสโตเฟอร์โรบินไปเที่ยวที่นี่เขาไปสวนสัตว์ที่นี่เขาเห็นอะไรโดยที่สิ่งที่เรามองในสายตาคนแปลเนี่ยมันก็จะเทียบได้หลายอย่างอย่างเรารู้สึกว่าคนไทยเขาจะมองอังกฤษแบบลอนดอนอะแบบช้อปปิ้งอะไรช้อปปิ้งลอนดอนแฟชั่นวีคหรือว่าแบบไปเที่ยวแฮร์ลอดนะหรือว่ารถบัสสีแดงอะไรเงี้ยแต่ว่าคนอังกฤษไม่ได้มองภาพประเทศตัวเองแบบนั้นเลยอะพี่คือในความเป็นจริงคืออังกฤษเนี่ยเขารักษาป่าไม้เขาดีมากแล้วก็สวนเขาจะดีมากตลอดปีด้วยความที่ฝนมันตกทั้งปีอะค่ะจินตนาการว่าฝนตกทั้งปีเขาจะมีพืชพันธุ์ต้นไม้ดอกไม้แบบวัฒนธรรมการแต่งสวนเนี่ยเป็นเรื่องที่ใหญ่มากในอังกฤษดังนั้นเวลาอ่านเล่มหมีภูเนี่ยมันก็เหมือนเขาพาเราไปดูทุ่งดอกไม้อะมันจะมีดอกไม้แปลกๆดอกเดซี่ใช่ดอกเบญจมาศแบบเบญจมาศอังกฤษนะพี่มันจะใหญ่กว่าของไทยครับผมแล้วก็ประมาณเนี้ยค่ะเราจะเห็นดอกไม้ที่แบบขึ้นไปตามสวนเขาก็จะเล่าว่าดอกไม้สีนั้นสีนี้เป็นยังไงดังนั้นมันกลายเป็นว่าเขาพาเราไปดูพื้นที่ทางธรรมชาติที่แบบคิดว่าคนทั่วไปอาจจะไม่คุ้นเท่าไหร่แล้วมันจริงๆแล้วมันสวยกว่ามันสวยกว่าการที่จะพาไปดูรถบัสหรืออะไรที่มันเป็นเมืองมากมากเลยค่ะก็จะเป็นเนื้อหามันจะเป็นประมาณนี้แล้วก็ถ้ามีคนถามว่ามันจะอ่านยากไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่เลยเพราะมันเป็นภาษาเด็กมากมันเป็นภาษาที่ให้เด็กทุกคนอ่านอะไรเงี้ยค่ะแบบเด็กตบเท้าเดินเข้าสวนสัตว์อะไรเงี้ยประมาณนั้นง่ายๆเลยเป็นนิทานแบบถ้าพ่อแม่สงสัยว่ากลัวยากก็คือ
เด็กอนุบาลก็อ่านได้ค่ะแบบประมาณนั้นงั้นแสดงว่าอันนี้เดี๋ยวพักเรื่องวรรณกรรมไว้ก่อนนะที่แดดพูดมาเนี่ยผมชอบมากเลยคุณผู้ฟังคือเราจะได้ยินถ้าคนชอบจัดสวนนะเราจะรู้จักการจัดสวนแบบอังกฤษเนาะที่เรียกว่า English Garden ใช่ไหมฮะเราจะรู้ว่าในหลายๆเรื่องนะในนิยายหลายๆเรื่องก็มีการพาไปแถว countryside เนาะไปแถวชนบทของอังกฤษใช่ไหมความสวยงามไปดูดอกไม้อะไรต่อมีอะไร daffodil อะไรพวกนี้นะฮะนะมันคือความงามนะครับมันคือความงามเนาะน่าสนใจมากทีนี้กลับมาที่ตัวสำนวนเมื่อกี้ชอบมากเลยที่นัทบอกว่าภาษามันไม่ได้ยากมันในแง่ที่ว่าเป็นระดับที่เด็กเองก็สามารถอ่านเองได้งั้นแสดงว่าการแปลพอถ่ายทอดมาเป็นภาษาไทยเนี่ยเราก็ยังรักษาต้นฉบับเดิมเอาไว้ใช่ไหมฮะในแง่ของตัวสำนวนภาษาด้วยแต่ว่าเราไม่ได้ถอดออกมาเป็นโครงกลอนแบบบ้านเราใช่ไหมหนูถอดเป็นโครงกลอนเกือบหมดอะค่ะพี่อ๋อครับผมใช่ค่ะถ้าพูดถึงในแง่สำนวนเนี่ยสิ่งที่หนูเคารพต้นฉบับหนูจะตีหนังสือออกเป็น3ก้อนคือก้อนแรกเนี่ยถ้าเขาเขียนมาเป็นโซเน็ตแบบเชคสเปียร์คือคล้องจองของเขามาแต่เชคสเปียร์เนี่ยคำมันจะยาวตอนหนึ่งวรรคใช่ถ้ามันยาวแบบนี้ปุ๊บหนูจะแปลเป็นกลอน8หมดเลยใช่ค่ะอันนี้คือก้อนแรกแล้วก็หนูก็เทียบต้นฉบับอีกอันที่ต้นฉบับมาเป็นกลอนที่มันต่อกันนะแต่มันสั้นหน่อยหนูเอามาแปลเป็นกราฟอย่างนี้11หมดเลยอ๋อครับก็จะเป็นแบบนี้แต่ถ้าก้อนที่มันมาแบบไม่คล้องจองหนูก็จะแปลให้ไม่คล้องจองใช่ก็จะเป็น3ก้อนที่ส่วนหนึ่งที่เรามองก็คือว่าเราต้องเคารพต้นฉบับว่าเขาอยากให้มันคล้องไหมอ่ะถ้าต้นฉบับมาคล้องหนูก็แปลคล้องให้เงี้ยค่ะครับผมใช้เวลานานไหมเล่มนี้เล่มหนึ่งเหรอพี่เล่มหนึ่งประมาณ1เดือนค่ะนั่นแสดงว่าเราก็สามารถที่จะจัดการเล่มนี้ได้ภายในเวลาสั้นๆนะประมาณ2เดือนเนาะแล้วหลังจากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการของบก.ใช่ไหมฮะใช่ค่ะคือด้วยความที่วรรณกรรมเนี่ยค่ะมันไม่ได้เหมือนเอกสารการทูตเนาะสมัยก่อนหนูอยู่สถานทูตเนี่ยแปลหนังสือวันนึงประมาณถ้ามีให้แปลเป็นเล่มก็แปลประมาณ 5-10 หน้าก็จะได้แล้วก็แปลทุกวันอ่ะอยู่ไปเรื่อยๆเพราะมันเป็นออโต้ไพลอตออโต้ไพลอตหมายถึงว่าเขามีศัพท์มาเราแปลตรงตัวจะมีศัพท์ที่เขาฟิกไว้ใช่อย่างเช่นอัครราชทูตที่ปรึกษาในคดี CM อะไรเงี้ยประมาณเนี้ยเราก็ฟิกไว้มันสามารถทำได้หรือแปลบทหนังอย่างเงี้ยพี่ก็คือแปลตรงตัววันนึงก็ได้10หน้าอ่ะกับวันต่อไปแต่แปลวรรณกรรมมันไม่เหมือนแบบนั้นอ่ะคือหนูจะใช้วิธีการแปล1วันแล้วก็เว้น1วันไปทำงานอื่นไม่งั้นมันแปลต่อไม่ได้ค่ะเพราะว่าเราไม่สามารถแปลอารมณ์ได้คือมันจะมีสิ่งที่วรรณกรรมญี่ปุ่นเขาเรียกว่าการอ่านอากาศอะค่ะคือเหมือนกับว่ามันไม่ใช่คำนี้เป๊ะๆแต่เราต้องอ่านอากาศว่าบรรยากาศมันมายังไงดังนั้นหนูก็จะแปลก้อนเนี้ยสัก5บทก่อนที่ไว้1วันไปทำงานอื่นอย่างเราตัดหนังแล้วก็ไปออกกองถ่ายก่อนแล้วกลับมาสลับวันถ้าเราทำวันคู่1เดือนเราก็จะได้1เล่มอย่างเงี้ยค่ะครับผมนี่เป็นเทคนิคที่น่าสนใจนะคุณผู้ฟังนี่ผมแชร์กับแนทนะผมก็เคยแปลเหมือนกันแต่ในส่วนของที่เป็นนอนฟิคชั่นนะก็ยังไงก็ต้องใช้วิธีการแบบเดียวกันคุณผู้ฟังคือบางทีถ้าแปลตรงตัวได้เนี่ยแต่พอทิ้งไว้สักพักหนึ่งคำที่สวยกว่าหรือประเด็นที่เอ๊ะมันจะขึ้นมาใช่ไหมฮะใช่ประมาณนั้นเลยครับครับผมนะน่าสนใจมากแล้วเล่าให้เราฟังนิดนึงว่าเล่มนี้การทำงานของเราในฐานะนักแปลกับบก.เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับสนุกมากเลยค่ะพี่คือสิ่งที่หนูชอบกับสำนักพิมพ์ร้อยเอ็ดเนี่ยคือเขาจะถามตลอดว่าบางอันหนูแปลไม่ตรงตัวแต่เวลาเราส่งต้นฉบับอ่ะเราก็จะหมายเหตุนะว่าอันเนี้ยขอแปลไม่ตรงตัวนะเพราะว่ามันน่ารักกว่าอย่างเช่นบทที่ชื่อหมีสองขั้วค่ะจะอยู่ในเล่ม4หนูมันมาว่า twice timesซึ่งมันก็แปลว่าแบบ2ครั้งเนาะเราจะไม่แปลว่า2ครั้งเราก็บอกว่าเราแปลว่าหมี2ขั้วนะเดี๋ยวอ่านให้ฟังขออนุญาตอ่านให้ฟังได้ไหมคะได้เลยครับผมโอเคงั้นอ่านเป็นภาษาอังกฤษก่อนแล้วเดี๋ยวอ่านภาษาไทยคู่นะคะยินดีครับ Okay, twice times there were two little bears who lived in a wood and one of them was bad and the other one was good. Good bear learned his twice times one but bad bear left all buttons undoneอันนี้มันมาเป็นโซเน็ตแบบคล้องดังนั้นเราก็จะแปลว่าหมี2ขั้วแล้วเราก็ทำเป็นกลอน8ไปครับหมี2ขั้วนะคะหมี2ตัวอาศัยอยู่ในป่าตัว1ดีหนักหนาตัว1ดื้อหมีดีคูณเลขเป็นมันฝึกปรือรู้2คูณ1คือเลขเท่าไหร่ส่วนหมีดื้อไม่ติดกระดุมเสื้อยามอากาศร้อนเหลือที่ต้นไม้2หมีจะพากันหลบข้างในหมีเกเรจูงไปกับหมีดีงั้นก็แสดงว่าสิ่งเหล่านี้เราก็จัดการให้และหลังจากนั้นบก.ก็มาช่วยดูความเรียบร้อยอีกทีหนึ่งใช่ไหมฮะใ
ช่ค่ะแต่ถามว่ามันมีผิดไหมมันมีนะคะรู้สึกว่านักแปลทุกคนอาจจะเป็นหมดแบบพอแปลมากๆแล้วตาลายแล้วก็มีส่วนที่แบบผิดเขาก็จะวงมาอะไรเงี้ยค่ะประมาณนั้นครับผมนะนี่น่าสนใจมากคุณผู้ฟังเราได้เห็นการทำงานของนักแปลนะเห็นการทำงานระหว่างนักแปลกับบก.เห็นการทำงานระหว่างนักแปลกับสำนักพิมพ์ด้วยนะฮะตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังที่เป็นทั้งนักอ่านงานแปลด้วยแล้วก็นักแปลที่กำลังฟังอยู่ด้วยนะครับน่าสนใจทีเดียวนะคราวนี้ผมถามหน่อยว่านอกจากที่เราพูดมาทั้งหมดแล้วเนี่ยนัดมีประเด็นไหนที่เกี่ยวกับหนังสือ2เล่มในชุดนี้ที่แปลเนี่ยมีเรื่องไหนอยากจะเล่าให้เราฟังเพิ่มเติมไหมครับจริงๆเรื่องการเตรียมตัวก่อนแปลก็สำคัญนะคะครับผมเราต้องดูบริบทคือเวลาแปลทุกอย่างในโลกนี้เนี่ยสิ่งสำคัญคือการมองบริบทว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันสร้างขึ้นเขียนขึ้นยุคไหนตอนไหนเหมือนที่หนูบอกตอนแรกว่าเราต้องพาผู้อ่านก้าวข้าม2ประตูใช่ไหมคะใช่แล้วพอตอนนั้นเนี่ยมันก็สมัยนั้นเป็นช่วงที่คนอังกฤษแบบยังเรสซิสอยู่มากเลยอะไรเงี้ยแล้วคนเขียนเขาเขียนคำว่า savage ไปในต้นฉบับเขาบอกว่าเขาไปท่องเกาะมีบทหนึ่งชื่อเกาะอยู่เกาะไอแลนด์อะไรเงี้ยก็ใช้คำว่า savage แล้วมันมีอยู่หลายที่แล้วบางทีก็บอกว่า red indian อะไรเงี้ยครับเวลาเราแปลเนี่ยสมัยก่อนเมื่อหลายสิบปีที่แล้วเนี่ยคนอาจจะแปลว่าคนป่าก็ได้แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันคือการเหยียดเราไม่สามารถให้เด็กมานั่งเหยียดชาติพันธุ์ได้แล้วก็ต้องเปลี่ยนเป็นชาวป่าบางคนพื้นเมืองบ้าง อะไรแบบเนี้ยค่ะให้มันฟิตไปอันนี้คือหมายถึงว่านักแปลน่าจะต้องคำนึงถึงตอนต้นทางสมัยนั้นและสมัยนี้ค่านิยมบางอย่างมันเปลี่ยนนะคะแล้วตัวเราเองก็ต้องระวังไม่อย่างนั้นอ่ะมันไม่ใช่ว่าคนจะคอลหานักแปลอย่างเดียวนะคนก็จะมองว่าทำไมสำนักพิมพ์ไม่เซนซิทีฟกับประเด็นสังคมอะไรอย่างเงี้ยค่ะน่าสนใจทีเดียวนะคราวนี้มาพูดถึงอีกอันนึงที่ผมถามแนทก่อนที่จะเข้ารายการครับคุณผู้ฟังชุดนี้เนี่ยที่แนทแปลเนี่ยเขามีวงเล็บว่าฉบับภาพล่องหนมันแปลว่าไม่มีภาพประกอบใช่ไหมหรือยังไงฮะอ๋ออันนี้ไม่มีภาพประกอบค่ะแล้วก็มีแค่ปกเนาะที่แบบเป็นลายรูปลายนี่แต่ว่าไม่มีภาพแต่ว่าด้วยความที่นักเขียนเขาเก่งพอสมควรในการวาดภาพเนี่ยก็คือสามารถคิดตามได้มันไม่ได้ยากอะไรที่จะมองภาพตามเนี่ยครับผมครับผมน่าสนใจนะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังครับเล่มนี้เนี่ยเหมาะสำหรับอ่านแล้วก็ใช้จินตนาการนะภาพประกอบก็ไม่เป็นไรฮะเรารู้จักหมีภูในภาพที่เรารู้จักอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็คราวนี้เรามาอ่านตัวผลงานของเอเอมิลนะฮะที่จะช่วยให้เรารู้ถึงสิ่งที่เขาได้ถ่ายทอดแล้วผมชอบมากเลยนะที่นัทบอกว่าจริงๆเนี่ยมันคือต้นทางนะก่อนที่จะเป็นฉบับร้อยแก้วที่เราได้รู้จักกันมาเนี่ยมันคือต้นทางเป็นร้อยกรองมาก่อนนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากแล้วคราวนี้เนี่ยเห็นว่าในงานสัปดาห์หนังสือเนี่ยยังเปิดพรีออเดอร์อยู่ใช่ไหมครับยังไม่ได้มีวางใช่ไหมครับแนทครับยังไม่วางค่ะแต่ว่าพรีออเดอร์ก็คือสั่งได้แล้วก็ช่วงพรีออเดอร์ก็ลดราคาให้อยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เชียร์เชียร์มากว่าถ้าจะซื้ออ่านก็ซื้ออ่านคู่กันไปเลย4เล่มหรือว่าถ้าใครสนใจวรรณกรรมคลาสสิกเนี่ยทางสำนักพิมพ์อ่าน101ก็ยังมีเล่มอื่นที่เพิ่งขายอย่างเช่นสิทธารัตน์ครับหรือว่าแวเทอร์ละทมก็มีแล้วก็มีเจ้าชายน้อยด้วยประมาณนี้ค่ะครับผมเป็นอีก1ชุดที่คนสนใจวรรณคดีระดับโลกต้องเก็บสะสมนะครับและผมเชื่อว่าสำนวนแปลของแนทและท่านผู้แปลก่อนหน้านี้นะครับจะเป็นที่ประทับใจคุณผู้อ่านแน่นอนนะผมเชื่ออย่างนั้นนะครับแล้วตอนนี้ถามถึงชีวิตทั่วไปครับคือนอกจากการแปลงานตัวนี้หรือว่าการทำงานในกองถ่ายแล้วเนี่ยแนทช่วงนี้ได้ทำงานเกี่ยวกับวรรณกรรมหรือว่าเกี่ยวกับบทกวีอย่างอื่นด้วยไหมครับจริงๆตอนนี้กำลังเอาบทกวีของเหมือนที่เคยเล่าเขาก่อนด้วยก็คือยังเอาบทกวีตัวเองมาแปลเป็นอังกฤษอยู่เนาะแล้วก็ตอนนี้ก็คือPoetry Connect Thailand นะคะที่ตั้งขึ้นกับพี่สาวทำกัน2คนเราก็จะมีกิจกรรมกวีเรื่อยๆอย่างปีนี้เล็งไว้ว่าประมาณเดือนธันวาค่ะจะไปจัดงานกวีที่ภาคใต้กำลังหาสถานที่กันอยู่แล้วก็ปีหน้าจะจัดงานกวีที่กรุงเทพนะคะประมาณช่วงเดือนมีนาก็เดี๋ยวจะประชาสัมพันธ์ไปทางเพจ Poetry Connect Thailand ซึ่งเราจุดประสงค์หลักของการจัดกลุ่มของเราอยากให้กวีเนี่ยมันเป็นเรื่องของทุกคนแบบลูกเล็กเด็กแดงมาได้เราจะชอบมากเลยเวลาที่มีเด็กอนุบาลเด็กอะไรแบบนี้มาอ่านงานแล้วก็เหมือนเขารู้สึกว่าบทกวีหรือพื้นที่ทางวรรณกรรมมันเป็นพื้นที่ปลอดภัยของเขาอะค่ะแบบสามารถแสดงตัวตนได้เคยจัดงานนานมากแล้วนะคะหลายปีก็จะมีพี่กุลเอาลูกสาวมาลูกสาวเขาอ่านกวีเกี่ยวกับมาเรียมที่เป็นน้องปลาพายุนะคะครับผมใช่เด็กก็เขียนเองแบบเหมือนเป็นกลอนเปล่าที่น้องเขียนเองบางคนก็แบบอายุเท่าไหร่ก็คือมาแจมได้หมดเราอยากให้มันเป็นพื้นที่ที่แบบ
มือนมาสนุกร่วมกันมากกว่าคือหนูรู้สึกว่าเวลาเราพูดคำว่าวรรณกรรมหรือกวีเนี่ยทุกคนจะกลัวใช่ใช่มันมีความเกรงมีความกลัวว่าฉันจะโดนตัดสินหรือเปล่าหรือว่ามันจะโบราณหรือว่าหรือมันจะดูตึงเครียดหรือมันจะต้องเตรียมตัวแบบไหนอะไรเงี้ยหนูก็เลยมองว่าถ้าเราเปลี่ยนพื้นที่ตรงนี้ได้ให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยแบบเหมือนวันอาทิตย์วันเสาร์ขับรถออกมาแล้วก็เดินสวนจตุจักรแล้วก็วาดรูปเล่นมันก็เป็นแค่นั้นเองอะค่ะไม่คิดยึดติดกับมันมากในเรื่องรูปแบบอะไรเงี้ยค่ะนะเราจะรอติดตามงานนะครับโดยเฉพาะใครที่อยู่ทางใต้นะมีโอกาสรอติดตามข่าวนะครับเผื่อว่าจะได้ไปร่วมงานเกี่ยวกับบทกวีของแนทที่ทางใต้นะเดี๋ยวยังไงคงติดตามข่าวว่าจะจัดเมื่อไหร่นะส่วนท่านที่อยู่ในกรุงเทพนะครับหรือที่ไปมาสะดวกนะช่วงเดือนมีนาคมปีหน้านะครับยังไงจะจัดงานแล้วประชาสัมพันธ์มาด้วยนะเราจะช่วยกันเผยแพร่ข่าวกันนะครับขอบคุณมากครับผมบอกข่าวเรามาได้เลยนะขอบคุณมากๆแล้วก็วันนี้ครับมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วอ้าวเป็นไรว่าอยากฝากอะไรถึงเพื่อนๆ นักเขียนเพื่อนๆกวีรวมถึงอยากฝากอะไรถึงผู้อ่านในช่วงท้ายนี้เชิญเลยครับฝากผู้อ่านดีกว่าค่ะครับผมก็ไม่มีอะไรมากอยากบอกว่าหนังสือวรรณกรรมคลาสสิกชื่อมันดูจริงจังแต่จริงแล้วอ่านง่ายมากนะคะแต่ละเล่มอยากให้ผู้อ่านไม่ต้องห่วงเรื่องกองดองเพราะว่าถ้าซื้อไปแล้วไม่ได้อ่านเนี่ยมันก็ถือเป็นการสนับสนุนสำนักพิมพ์กับนักเขียนด้วยเนาะถ้าเกิดว่าแบบยอดขายเราดีเนี่ยเราก็จะมีโอกาสแปลอีกเล่มหน้าต่อๆไปแล้วก็ผู้อ่านก็จะได้มีสีสันเหมือนถึงว่าตัวเรื่องในทางการอ่านมากขึ้นด้วยก็เลยสนับสนุนให้แบบช่วยๆกันซื้อหน่อยค่ะประมาณนี้ค่ะใช่ในงานสัปดาห์หนังสือนะครับถึงจะยังไม่มีการวางเล่มนะครับแต่ว่าช่วงนี้เปิดพรีออเดอร์อยู่เพราะฉะนั้นก็ช่วยกันสนับสนุนนะครับฟังแล้วเดี๋ยวผมอยากสนับสนุนสักชุดเหมือนกันนะครับคุณผู้ฟังครับยังไงเราก็ต้องสนับสนุนกันนะฮะเป็นกำลังใจให้กับทั้งนักเขียนนักแปลรวมถึงทั้งสำนักพิมพ์ด้วยนะครับเราก็เชื่อว่านี่จะเป็นอีกทิศทางหนึ่งในการที่จะทำให้เราเข้าถึงวรรณกรรมระดับโลกได้นะครับแล้วก็จะช่วยทำให้เราเพิ่มพูนความมั่นคงของวัฒนธรรมการอ่านมากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณแนทธรรมรุจาธรรมสโรจน์นะครับที่ให้เวลาถึงจะเป็นเวลาสั้นๆแต่ว่าเรามีความสุขแล้วก็ได้ความรู้ต่างๆมากมายนะครับก็ต้องขอบคุณแนทแล้วก็เป็นกำลังใจให้เขียนผลงานดีๆจัดกิจกรรมดีๆให้เราได้รู้จักได้รับรู้กันต่อไปนะครับขอบคุณมากๆรักษาสุขภาพด้วยนะครับแนทสวัสดีครับค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะที่ท่านได้ฟังจบลงไปเป็นรายการชายอะไลท์พอดแคสต์แสงส่องวรรณกรรมอำนวยการผลิตโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยชัยจักรทวยุทธานนท์บันทึกเสียงและดำเนินรายการโดยมีคณิษฐาวชิราภรณ์พฤฒและชัดชัยคุ้มอนุวงศ์เป็นผู้ประสานงานกลับมาพบกับรายการชายอะไลท์พอดแคสต์แสงส่องวรรณกรรมได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ